สตาร์ทอัพหลายคนมีไอเดียที่ดีมากไอเดียคือ think big act small คนตัวเล็กแต่คิดใหญ่มากๆพอคิดใหญ่มากสิ่งที่ตามมาคือการที่ต้องการเงินทุนจำนวนมากในการมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของสตาร์ทอัพคือการที่ต้องมีการระดมทุนอีกคำหนึ่งที่เป็นคำที่ฮิตมากคือใช้คำว่า crowdfunding crowdfunding นั้นถ้าจะแปลเป็นไทยคือการระดมทุนสาธารณะระดมทุนสาธารณะนั้นมีหลายรูปแบบมากซึ่งในประเทศไทยมีหลายสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับในหลักสูตรของเราก็มีหลายหลักสูตรในหลักสูตรที่มีการพูดถึงการระดมทุนแบบ crowdfunding นะครับเพราะสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั้นในประเทศไทยเรามีการระดมทุนหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ angel capital นะครับการลงทุนแบบลักษณะบริจาคหรือการลงทุนแบบร่วมกันนะครับทีนี้ในส่วนของธนาคารที่เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยและเป็นธนาคารของรัฐหรือเป็นธนาคารเอกชนนั้นก็มีโครงการดีๆมากมายไปหมดนะครับที่จะเข้ามาส่งเสริม SME หรือสตาร์ทอัพที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับวิธีการก็คือว่าท่านอาจจะเข้าไปคุยกับธนาคารเหล่านี้เพื่อมีการนำเสนอไอเดียของท่านหลังจากนั้นเสร็จจะมีเขาอาจจะมีการจัดหานักลงทุนหรือ Angel Investor เข้ามาเจอกับคุณหรือมีการที่มีผู้ร่วมทุนเช่นผู้ร่วมทุนที่จะลงทุนให้คุณนะครับกรณีที่ผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นกรณีที่ไกลตัวไปนิดนึงนะครับที่เราเห็นกันชัดเจนมากคือ Facebook Facebook จริงๆแล้วผู้ก่อตั้งนั้นเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่สามารถที่จะมีทุนจดทะเบียนได้ถึงมากกว่า 2-3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณสักเกือบ1แสนล้านบาทนั่นคือการที่มีนักลงทุนเข้ามาร่วมทุนเป็นลักษณะเหมือนเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนกับนักศึกษาคือคุณเป็นไอเดียฉันเป็นเงินให้คุณเพราะในประเทศไทยนั้นเวทีที่เราเห็นกันมากมายหมดคือมีการแข่งขันในเวทีที่เป็นสตาร์ทอัพของประเทศไทยและมีนักลงทุนเข้าไปร่วมเป็นเมนเตอร์เข้าไปเป็นกรรมการหรือเข้าไปดูในงานนั้นหลังจากนั้นเขาได้มีการไปพูดคุยกับสตาร์ทอัพเหล่านั้นว่าฉันสนใจในโครงการของคุณฉันจะเป็นคนลงทุนให้คุณโดยที่ฉันเป็นคนลงทุนให้คุณและมีการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดในหลักสูตรก่อนหน้านี้ก็คือมันมีบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังจะกลายเป็นยูนิคอร์นนะครับว่าที่ยูนิคอร์นของประเทศไทยในปีนี้จดทะเบียนมาไม่ถึง10ปีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทนะครับโอมิเซะนะครับเป็นระบบที่เขาเรียกว่าออนไลน์แพลตฟอร์มเกตเวย์ที่จับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยหลายบริษัทและทำรูปแบบในการจ่ายเงินที่เขาเชื่อว่ากำลังจะเป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นในที่นี้คือมีทุนจดทะเบียน1ล้าน 1,000 ล้าน US หรือประมาณ 33,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านั่นคืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แต่ที่บอกครับว่ากรณีของโอมิเซะนั้นเขาเริ่มต้นจุดจดทะเบียนแค่10กว่าล้านนะครับและตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปแตะในระดับ 30,000 กว่าล้าน 33,000 ล้านได้ที่จะเป็นยูนิคอร์นผมเชื่อว่าธุรกิจ SME อย่างคุณก็สามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากไอเดียดีๆและจดทะเบียนหลังจากนั้นคุณจะเห็นนักลงทุนเข้ามาร่วมและคุณสามารถที่จะแสวงหาช่องทาง Cloud Funding หรือระบบการระดมทุนสาธารณะได้ในอนาคตครับผมหวังว่าหลักสูตรนี้จะจุดประกายให้กับ SME ผู้ประกอบการตัวเล็กๆนะครับได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากไม่ได้ไกลตัวเลยในเมื่อคุณมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือของคุณคุณมีระบบเทคโนโลยีต่างๆแล้วคุณเข้าใจมันแล้วเพียงแค่คุณเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณเพียงแค่คุณเอาเทคโนโลยีนั้นมาขับเคลื่อนธุรกิจของคุณและเปิดใจปรับทัศนคติว่าถ้าคุณยังขายแบบเดิมๆขายหน้าร้านรอลูกค้าให้มาซื้อของหน้าร้านอยู่กับกลุ่มลูกค้าเดิมๆคนเดิมๆใช้ไม่ได้ในธุรกิจในอนาคตนี้เพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีต้องมันอยู่เรื่องที่ใกล้ตัวคุณต้องมีการขายรูปแบบใหม่ด้วยวิธีการออนไลน์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆและคุณสามารถนำไปประยุกต์ในการขับเคลื่อนธุรกิจในหลายรูปแบบนำความคิดที่เรียนในหลักสูตรนี้ไปทำให้ธุรกิจคนนั้นมีความน่าสนใจขึ้นมีลูกค้ากลุ่มใหม่มีตลาดใหม่ๆและเพิ่มมูลค่าธุรกิจคุณได้ผมเชื่อว่าธุรกิจ SME ที่ดูแล้วจะเกิดการปรับโลกทัศน์และมุมมองใหม่แน่นอนครับ